สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาคุยในหัวข้อเรื่องทำงานเก่งแต่สื่อสารไม่เป็นก็ไม่โตแต่ถ้าสื่อสารเก่งแต่ทำงานไม่เป็นก็ไร้ศักดิ์ศรีส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในประเด็นแรกซะมากกว่านะคะคือทำงานเก่งแต่ว่าสื่อสารไม่เป็นเมื่อทำงานเก่งแล้วก็หวังว่าจะให้เจ้านายหรือองค์กรนั้นได้เห็นความดีแล้วตัวเองจะได้มีการเติบโตในหน้าที่การงานแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นนะคะและเมื่อมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็จะโทษองค์กรนะคะความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะมันไม่ได้สอดคล้องกันบางคนคิดว่าเราทำงานดีเขาจะต้องเห็นคุณค่าของเราทั้งเจ้านายและองค์กรจะต้องเห็นคุณค่าของเราคิดว่าอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเมื่อไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็จะไปโทษองค์กรจริงๆแล้วมันไม่สอดคล้องกันนะคะทำงานเป็นแต่สื่อสารไม่เป็นก็จะเสียเปรียบเราจะคาดหวังว่าให้เขาเห็นคุณค่าของเราเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ความเป็นจริงนั้นมันไม่สอดคล้องกันกับที่เราอยากให้เป็นเสมอไปนะคะซึ่งผลออกมาก็จะทำให้เรานั้นผิดหวังได้ค่ะเพราะว่าทุกคนสนใจแต่เรื่องของตัวเองไม่มีใครที่จะสนใจเรื่องของคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะหวังว่าให้เขาเข้าใจเรานั้นเป็นเรื่องที่ยากถ้าหากว่าเราไม่มีศิลปะในการสื่อสารก็ยากที่จะให้เขาเข้าใจเขาก็จะไม่รับรู้ถึงผลงานของเราหรือถึงแม้ว่าเขาจะรู้แต่เขาก็จะไม่ประทับใจอย่างที่เราอยากให้เป็นดังนั้นทักษะในการสื่อสารจึงสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะในการทำงานค่ะถ้าอยากจะให้เติบโตในองค์กรเราจะต้องหัดพูดหัดเขียนให้กระชับให้ตรงประเด็นแล้วก็จะดียิ่งขึ้นถ้าเรามีความอ่อนน้อมอ่อนโยนในน้ำเสียงแล้วก็ข้อความที่เราสื่อออกไปด้วยถ้าให้องค์กรเลือกระหว่างคนที่ทำงานเก่งและสื่อสารดีกับคนที่ทำงานเก่งแล้วสื่อสารไม่ดีแน่นอนเลยค่ะองค์กรจะต้องเลือกคนประเภทแรกองค์กรย่อมจะต้องเลือกคนประเภทแรกอยู่แล้วในทางกลับกันคนที่ทำงานเก่งแต่ว่าสื่อสารไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่ถ้าไปอยู่ในองค์กรที่เขาให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์กับการพรีเซนต์ตัวเองเขาก็อาจจะเติบโตเกินความสามารถที่แท้จริงของเขาอาจจะได้ตำแหน่งอาจจะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นแต่ความทุกข์ที่จะตามมาก็คือเขาจะขาดการยอมรับนับถือจากลูกน้องและเพื่อนร่วมงานคือได้มาทุกอย่างเว้นแค่อย่างเดียวคือศักดิ์ศรีของคนทำงานซึ่งอย่างนี้เราก็มีควรเอาเหมือนกันใช่ไหมคะก็อยากฝากถึงคนทำงานว่าให้ตั้งใจทำงานของเราให้ดีจะได้เป็นคนมีแก่นสารและให้พัฒนาการสื่อสารเพื่อให้แก่นสารของเราสร้างประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วพบกับครูได้ใหม่สวัสดีค่ะ